มารับคุณแล้วนะครับเหมือนถูกอะไรบางอย่างตบโซเชียลเป็นสถานที่ที่เราแสดงความสามารถออกมาเพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนหลายกลุ่มแต่คนหลายกลุ่มนั้นบางทีอาจสุ่มอะไรบางอย่างมาติดตามเราก็เป็นได้น้ำหนึ่งพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งเธอกำลังเต้นอยู่หน้ากล้องมือถือเพื่อให้เพื่อนเธอบันทึกภาพพอโพสต์ลงโซเชียลไปคนก็ต่างมากดถูกใจพร้อมชมน้ำหนึ่งใหญ่ว่าน่ารักมากอุ๊ยคนกดติดตามขึ้นพรวดๆเลยโหยอดวิวก็สูงมากเลยนะเนี่ยแถมคนมากดคอมเมนต์ก็มีแต่ผู้ชายหล่อทั้งนั้นเลยอ่ะอุ๊ยเขินอ่ะแค่รูปโปรไฟล์ใครก็ใช้ให้หล่อได้นะน้ำหนึ่งดีใจมากที่มีคอมเมนต์จากรูปโปรไฟล์ผู้ชายหล่อจนกระทั่งพวกเธอเหลือไปเห็นคอมเมนต์ที่ขึ้นมาใหม่เข้า1แบบนี้มันแปลกๆนะไม่เป็นไรหรอกถ้าเราหล่อแบบในรูปนี้ก็ดีจะได้ขอให้มันเป็นแฟนเลยน้ำหนึ่งก็ไม่สนคำเตือนของเพื่อนหลังเลิกงานวันนั้นเธอโบกรถแท็กซี่เพื่อจะไปเที่ยวต่อนั่นเองพอขึ้นรถโชเฟอร์แท็กซี่ก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าผมมารับคุณแล้วนะครับไปเดทที่ไหนกันดีครับคุณน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเห็นท่าไม่ดีเลยเผ็ดหนีลงจากรถทันทีคนขับแท็กซี่นั้นคุ้นๆนะเป็นคนมาคอมเมนต์แน่ๆน้ำหนึ่งวิ่งหนีเข้าซอยมาแล้วไปชนกับผู้ชายคนหนึ่งเข้าเฮ้ยนี่มันคุณน้ำหนึ่งซ่านี่นะปรากฏว่าชายหนุ่มที่น้ำหนึ่งชนเป็นคนที่กดติดตามเธอในโซเชียลพอดีเลยว่าจะไปหาคุณเมื่อมาพอดีที่แท้หมอนี่เป็นหนึ่งในเจ้าของคอมเมนต์นั้นอีกคนแต่อยู่ดีๆเจ้าของคอมเมนต์ก็กระเด็นไปเหมือนถูกอะไรบางอย่างตบเสียงคนพูดนี้เหมือนกับคอมเมนต์จากในโซเชียลของเธอน้ำหนึ่งเห็นเจ้าของคอมเมนต์ที่3แล้วตกลงใจว่าจะลบทุกแอปที่เธอเล่นบนโซเชียลจะได้ไม่เจอผู้ติดตามแบบนี้อีก